สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมวันนักข่าวประจำปี2566ครับวันที่5มีนาคม2566นายพีรพลปานเกลียวนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าวันที่5มีนาคมของทุกปีเป็นวันนักข่าวซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญของผู้ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนทุกแขนงทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอันแสดงออกถึงซึ่งความรักความสามัคคีของหมู่คณะกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตนักข่าวที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจนจัดกิจกรรมสาธารณกุศลในด้านต่างๆครับโดยได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีนายสมมิตรเกตแก้วอุปนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคนายวิโรจน์รัตนวิภาหะประธานบริษัทดีเจ Advertising and Product จำกัดสื่อสารมวลชนเครือวานอนนายกฤษณพงษ์อยู่รอดผู้สื่อข่าวททบ5หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชวงศ์นวลอินนักจัดรายการวิทยุพร้อมด้วยสื่อสารมวลชนในจังหวัดลพบุรีร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อสารมวลชนจังหวัดลพบุรีที่ล่วงลับไปแล้วและในภาคบ่ายได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลสื่อสารมวลชนกับทีม VIP จังหวัดลพบุรีหลังจากนั้นภาคค่ำได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ครับโดยได้รับเกียรติจากนางอรพินจิรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและผู้ที่เคารพนับถือมาร่วมงานในภาคเย็นที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นจำนวนมากทีเดียวครับสำหรับความสำคัญของวันนักข่าวมีขึ้นเพื่อให้สมาชิกและเหยี่ยวข่าวทั้งหลายต่างวงการไม่ว่าจะเป็นนักหนังสือพิมพ์รายการทีวีสื่อออนไลน์และสื่ออื่นๆทุกช่องทางครับได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งต่อข่าวสารการเขียนข่าวอย่างมีจรรยาบรรณเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและต้องมีหลักจริยธรรมและบรรทัดฐานเพื่อเป็นกรอบในการนำเสนอข่าวเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารหรือประชาชนได้อย่างเป็นกลางและมีคุณภาพวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติซึ่งในประเทศไทยตรงกับวันที่5มีนาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันสถาปนาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยหรือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2498ครับ